เลิกงานแล้วนะคะตอนนี้7โมงเช้าค่ะเราเดินกลับไปเอารถเราที่จอดไว้ข้างทางนะคะบรรยากาศ7โมงเช้านะคะที่อังกฤษมืดตื้อเลยลมก็แรงนะคะอากาศเริ่มเย็นละสวัสดีค่ะตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแม่บ้านแวะไปเติมน้ำมันก่อนนะคะก่อนสิกลับมาบ้านเพราะว่ามื้อนี้ก็วันนี้วันศุกร์นะคะก็บ่ได้ออกไปไสแล้วอื่นเพราะเราก็สิเฮ็ดงานบรรยากาศเนี่ยมื้อเช้านะคะแถวบ้านที่อยู่ก็ยังมืดอยู่นะคะพอบ้านเราไปเฮ็ดงานเรียบร้อยแล้วบ้านไม่ชอบล็อกรถมื้อนี้บ่ได้ไปส่งโซฟี่นะคะเพราะโรงเรียนเขาปิดเทอม1อาทิตย์แล้วนะคะพอบ้านเราไปแล้วตอนนี้ 7:15 นะถึงบ้านยังมืดอยู่เลยเข้าบ้านกันค่ะเข้ามาถึงในบ้านแล้วนะคะมาในบะมาถึงบ้านตะเซาได้เวียก2อย่าง3อย่างล้างถ้วยล้างถ้วยกับแม่แม่บ้านอันนี้จมสู่ฟังซื่อๆนะคะแต่ว่าแม่บ้านก็บ่ไม้หรอกมันก็เป็นจังซี่แต่ใดอันแก้วกาแฟแม่บ้านมีเป็น10กว่าใบเด้แขวนอยู่น่ะก็สิคันกินไม้ก็สิเอามากินอยู่หั่นล่ะคันบ่ได้ล้างก็เดี๋ยวแม่บ้านคอยเบิ่งเว้าพื้นผัวเจ้าของก่อนนั่นล่ะจนเบิดอันแนวหอยหลายๆนั่นคันแม่บ้านบ่ล้างหรือกะกองอยู่นี่ล่ะแม่บ้านก็บ่ได้ล้างเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ล้างแต่ถ้วยแต่จานบ่ได้ล้างแก้วกาแฟก็ว่าสิล้างแล้วมันค่ายากค่านอนมันเลยลึมันเลยหนีจังซี่นะแต่ว่ามันก็คิดอยู่ว่ามีแก้วเหลือก็เลยบ่ได้ล้างแม่บ้านก็เป็นจังซี่คือกันล่ะคันบ่นี่ก็ที่มื้อนี้แล้วแต่เราก็ยังบ่หนีจังซี่นะมีมือลังมือเรื่องมือเพิ่นก็สิมันก็สิมาล้างให้กับมาเด้อคนเอ้ยตัวอันมาล้างถ้วยล้างจานให้นะมาเด้อคนเอ้ยว่าซั่นครับอันควันไปอยู่ไหนอยู่กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหน้าว่าซั่นกินหยังผิดผู้ว่าซั่นโทรมาล้างถ้วยให้นี่แม่บ้านก็สงสัยโหลดจังซี่นะแต่ว่าก็บ่ได้ว่าดอกโดนโดนแล้วก็เฮ็ดเถื่อก็ล้างถ้วยล้างจานตากผ้าเก็บผ้าเครื่องอบผ้าของแม่บ้านซื้อว่ามันห่างแล้วนะคะมันเสียเต็มตายแล้วว่าซั่นโทรมันเฮ็ดบ่ได้แล้วตอนนี้ก็คือมื้อนี้ก็ฝนตกนะคะอากาศก็ขมุกขมัวแม่บ้านก็ใส่การตากผ้าโดยตากอยู่ราวตากผ้าแล้วก็ไปตั้งไว้ใกล้ๆฮีทนะคะเรดิเอเตอร์ฮีททําความร้อนตอนนี้ก็เปิดไว้อ่อนๆข้างนอกก็เริ่มเย็นก็เริ่มเย็นแน่ล่ะก็เริ่มเย็นแล้วแต่ว่าในบ้านก็บ่ได้เปิดจนฮ้อนจนหยังดอกจนบ่ได้ว่าใส่เสื้อกล้ามพุ่นดอกก็ใส่แอนเซ่จังซี่ก็หนาวอยู่คันย่าไปอาบน้ําเฮาก็ใส่เสื้อแขนยาวเอาจังซี่นะกับกดน้ำก่อนช่วงชาก่อนห้องก็สิได้กินถ้าเบิ่งตารางเฮ็ดงานอยู่เบิ่งตารางเฮ็ดงานเบิ่งอันนี้ตารางเฮ็ดงานแม่บ้านจนสิล้วงแล้วว่าเหมือนอันมื้อนี้เฮ็ดมือได้แน่มื้อนี้เฮ็ดมือได้แน่เขียนไว้เนื่องกับคาทิมอันตารางเฮ็ดงานอาทิตย์หน้าโรงเรียนลูกก็ปิดเรียบก็ปิดแล้วนะคะปิดอาทิตย์นึงปิดอาทิตย์นึงแม่มื้อนี้โซฟี่ปิดตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแมทธิวก็ยังไปโรงเรียนอยู่มื้อนี้มื้ออื่นก็อาทิตย์หน้าแล้วก็ค่อยสิปิดสุดท้ายแม่บ้านก็สิไปอาบน้ําค่อยสิกินข้าวแต่ว่าสิเดินไปโพสออฟฟิศจักหน่อยนะคะมื้อนี้เพราะว่าวันนี้วันศุกร์นะคะแล้วก็คืนนี้เราก็หยุดพักผ่อนแม่บ้านบ่มีไหว้เลยสิไปลงไปซื้อไหว้เท่าสิพาไปเบิ่งไหว้อยู่หั่นโพสออฟฟิศว่าอยู่นี่กะราคากะราคาแพงๆกะมีนะคะแต่ว่าราคาย่อมเยาแม่บ้านกะซื้อแบบซีมีแน่มีสวนกะเมาเบิดนั่นล่ะอันซื้อมากินว่ายแดงนะคะแม่บ้านมากินว่ายแดงมักดื่มจีนโทนิกมักดื่มบ่ได้ว่าเป็นคนบ่ดื่มนะคะแม่บ้านเป็นคนดื่มนะดื่มแม่บ้านดื่มเรดไวน์จะแก้วจังซี่นะแต่ว่าคันมือหยุดก็บ่ได้ว่าจะแก้วแต่ก็ซองแก้วพุ่นล่ะกับพ่อบ้านที่มีเพื่อนว่าอยากให้เว้าเรื่องว่าไปดูแลคนแก่ไปดูแลผู้สูงอายุอยู่บ้านไปเฮ็ดอีหยังแน่จังซี่นะก็คือหน้าที่เฮาเนาะคือจังคันแม่บ้านไปเฮ็ดอยู่แค่โฮมคือกันหรือเฮ็ดอยู่แต่ว่าอันนี้ไปเฝ้าอยู่บ้านตากับยาย2คนอายุ92 93แล้วว่าซั่นอยู่กัน2คนนะคะอยู่กัน2คนตากับยายลูกเต้าเขาก็อยู่ทางอื่นจังซี่นะตากับยายอยู่กัน2คนบ้านหลังใหญ่หลังใหญ่
แต่ว่าบ่พักกันนอนทั้งเทิงแล้วนอนขึ้นไปนอนบ่ได้ว่าซั่นตัวอาจสิขึ้นไปแต่ยามอาบน้ําก็สิมีเครื่องช่วยอันที่ว่าคือเห็นในโทรทัศน์หรือเห็นในหนังเป็นคือจังเก้าอี้แล้วก็กดสวิตช์แล้วมันก็สิไหลขึ้นทั้งเทิงขึ้นไปทั้งเทิงอันข้างบนบ้านจังซี่นะก็ให้สิไปอาบน้ําไปหยังจังซี่แต่ละเพิ่นมีห้องน้ําอยู่ข้างล่างอยู่ติดห้องครัวเพิ่นจังซี่นะหน้าที่ของแม่บ้านเพราะว่าเพิ่นให้ไปตอน 4:00 นคือว่าตอนช่วงหัววันก็สิมีซุ้มแค่ซุ้มนึงว่าอยู่แล้วจังซี่นะมาเตรียมอาหารเที่ยงอาหารแล้งให้เล่าจังซี่นะเพิ่นก็พากันซอยผัวก็ยังตาน่ะตาผัวเล่าผัวยายเราก็ยังเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้อยู่เราก็ยังบ่ได้อันนี้เราก็ยังซอยเหลือตัวเองได้แต่แค่ว่าหูเราบ่ดีแล้วก็ความจําบ่ค่อยดีเพราะว่าเฒ่าแล้วแต่เรามีอันโซแล้วจังซี่นะย่ามยางยายเราต้องใส่แนวซอยยางน่ะแนวซอยยางแม่บ้านไปฮอดจังซี่เพิ่นก็สิบอกไปฮอด 4:00 นจังซี่แม่นบ่ล่ะเพิ่นก็สิบอกว่าเพิ่นสิไปนอนนี่คือ11คือ 5:00 น11นาฬิกาเพิ่นสิค่อยสินอนเพราะว่าคันนอนตะเว้นเราก็ย่านเราตื่นมันสิเป็นเวลีลองในคือว่าผู้เฒ่ากับนอนบ่โดนมันบ่ละก็ย่านเฮาเนี่ยย่านแต่บ่เด็กย่านจะแจ้งแต่เพิ่นคือย่านมันโดนจังซี่นะเดี๋ยวจิบนี้ก่อนก็เพิ่นก็สินั่งเบิ่งหนังอยู่ในห้องลิฟวิ่งรูมท่าเฮาจังซี่นะแม่บ้านไปหอแม่บ้านก็เคาะประตูแล้วก็ไปคุยกันกับเพิ่นนั่นล่ะเพราะว่ามื้อนี้เฮ็ดหยังแน่อันจังซั่นนี่สิถามจังซี่ล่ะเป็นลังมือเพิ่นก็เบิ่งซื่นยายเราก็ซื่นลังมือเราก็เหงาๆจังซี่นะเมื่อวานนี้เพิ่นว่าเพิ่นพากันไปเดินอยู่หม้อว่าซั่นพากันเดินพากันบ่ได้ไปเดินดอกสามีน่ะตาน่ะพายายขับรถไปปิ่นข้าวไปหม้อว่าซั่นไปรับอากาศบริสุทธิ์เพิ่นอู้เพิ่นดีใจหลายเพิ่นได้ออกบ้านจังซี่นะตากับยายตาก็ยังขับรถได้จังซี่นะเพิ่นก็ว่าเมียเพิ่นย่างอ้อมถือรถอันนี้ย่างออมรถพุ่นเด้ว่าสันพันว่าเราสู้ฟังก็คุยนั่นคุยนี่กันน่ะล่ะหอดเวลา11โมง11นาฬิกายังมันขึ้น5:00 นหอดเวลา5:00 นเราก็สิแม่บ้านก็สิพาเราไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าคือว่าแล้วแม่บ้านก็เข้าใจอยู่ว่าเพิ่นก็อยู่น้ำกันแต่โดนแล้วก่อนเพิ่นก็สิบอกว่าเพิ่นอยากให้ผัวเพิ่นเฮ็ดให้คือซอยเข้าห้องน้ําเปลี่ยนแพทเป็นหยังผัวสิเฮ็ดให้แบบผู้เฒ่าเบิ่งผู้เฒ่าน่ะตะลิต้นตะลิต้นเราว่าเราอยากให้ผัวเราเฮ็ดให้ผัวก็เต็มใจสิเฮ็ดให้อยู่แล้วก็บ่ได้ว่าผัวเมียว่าหยังผัวก็เฮ็ดน้ําก้นเบิดจังซี่นะแต่งานกัน16 10กว่าปีแล้วว่าซั่นปาติโทว่าบาเนนพอนี้แล้วก็สิพาเราหยังก็หยังน้ํากันนี่ล่ะพอซอยกันหยังไปพาเราไปแต่ว่าเราบ่นอนเตียงยายเราบ่นอนเตียงเราสินอนอยู่อาร์มแชร์คือเก้าอี้เศรษฐีเก้าอี้แชร์โซฟาแต่ว่าเป็นโซฟาเดียวเราก็สินอนเราก็สินั่งแล้วเฮาก็สิเอาหมอนเอาหยังเทินขาที่เราก็สิบอกแล้วว่าเราอยากให้เฮาเฮ็ดอีหยังให้เราก็สิบอกเราสิกินยากินหยังยายหยังเราก็สิบอกคันเฮาฮู้แล้วว่าหน้าที่แต่จังซี่เฮาก็สิฮู้ว่าเฮ็ดอีหยังจังซี่นะไปแรกๆเราก็สิบอกแต่ว่าเราอยากให้เฮาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้จังซี่นะหลังจากนั้นก็เท่านั้นล่ะแม่บ้านก็ไปนั่งอยู่ในห้องลิฟวิ่งรูมเบิ่งหนังเบิ่งเอาการบ้านไปเฮ็ดถ่าฟังยามเราลุกขึ้นคันเราปวดเหี่ยวเราก็สิกดเบลมันก็สิห้องแว้งๆๆๆอยู่ในห้องรับแขกแม่บ้านก็สิลุกมากก็มาพายายเรายางไปเข้าห้องน้ําแล้วก็มานั่งแล้วก็มาเห็นให้เรากับพระมาอามแช่เราน่ะก็เอิ้นอามแช่เนาะกับโซฟาน่ะล่ะอามแต่มันเป็นใหญ่ๆจังซี่นะก็สิมาเฮ็ดเราอยากเอาผ้าห่มมองใดเราอยากเฮ็ดผ้าห่มทรงจังใดม้อนร่องหลังสินะแต่ว่าเราสิปวดบ่รู้แล้วเราเป็นหยังเราสิปวดกระดูกปวดอันนี้ลาดเป็นเราได้กินมอร์ฟีนเราต้องกินมอร์ฟีนก่อนนอนเราก็สิกินมอร์ฟีนหรือเราตื่นไม่มันขึ้นไปเข้าห้องน้ำกลับมาเราก็สิกินมอร์ฟีนผัวเราก็สิเตรียมไว้ให้เฮาถ่าปอดเล่าจังซี่นะเนี่ยคือหน้าที่ของแม่บ้านที่ไปดูแลยายเล่าเมื่อคืนนี้เราก็ตื่นอยู่2เทื่อตื่นประมาณตี 2เกือบตี3ตื่นเข้าห้องน้ำแม่บ้านก็พาเราเข้าห้องน้ำพามานอนบัดประมาณตี 5เรากดเราเรียกกินยาพาล่าว่าเราลบปวดยาไอบูราเฟนเราก็ว่าแม่บ้านก็ให้มานี้เราก็ตื่นอีกประมาณเกือบ7 โมงเช้าประมาณ6 โมงกว่าเราว่าเราปวดแห้งเราอยากกินมอร์ฟีนแม่บ้านก็เลยแบบก็เลยว่ามัน
แต่ว่ามันก็ทุก4ชั่วโมงนั่นแหละแม่บ้านก็เพราะว่าผัวเราไปไว้ในห้องครัวเราก็ปลุกผัวเรานํานั่นแหละเราก็แบบเพราะว่าผู้เฒ่าเนาะแบบแม่บ้านเข้าใจได้อยู่นํากันแต่งงานกันโดนๆมันก็มีความหักความผูกพันกันมากแล้วอยู่แล้วจังซี่นะคันผัวคันเมียเป็นห้องโอ้ยเอ้นี่ผัวก็มานั่งจับมือโหลดเด้บ่ได้นอนหลดตาเนี่ยเราก็สิมานั่งเฝ้าเมียเราอยู่หั่นล่ะแล้วแม่บ้านเวลาแม่บ้านเลิกก็คือ7โมงเช้าฮอดเวลาแม่บ้านก็ต้องแม่บ้านก็ออกมาแม่บ้านก็ปิดประตูให้เพิ่นก็ย่างออกไปก็บอกเพิ่นนั่นละก่อนฮอดเวลาแล้วแม่บ้านก็สิกลับจังซี่นะนี่ล่ะคือไปดูแลเพิ่นมื้อคืนย่างมื้อคืนคงไปดูแลผู้เฒ่านี่คือเฮ็ดซ้ํานี่ล่ะบ่ได้เฮ็ดหยังหลายคันไปแค่ห้มก็คล้ายๆกันจังซี่ล่ะก็ไปนั่งเฝ้าทาผ้าย้ายแล้วเข้าห้องน้ําล่ะแต่ว่าอยู่บ้านนี่ง่ายกว่าเพราะว่ายายเราบ่ได้เป็นดิเมนเชียเรายังเป็นผู้เฒ่าธรรมดาเราบ่ได้หลงลืมอีหยังเรายังความจําดียังเราเว้ารู้เรื่องทุกอย่างแต่แค่ว่าเราลูกเราย่างบ่ได้คือเก่าซื่อจังซี่นะแต่ว่าอันแค่ห้มที่แม่บ้านไปดูแลนั่นคือเป็นคนดิเมนเชียย่างอ้อมห้องอ้องโกโก้กากๆจังซี่นะเฮาต้องไปอยู่เป็นหมู่เดี๋ยวเราสิล่มแบบย่ําเขานอนเขาก็นอนอยู่ย่ําเขาสิลุกเข้าห้องนอนห้องน้ําเฮาก็พาเขาแล้วก็เอาง่ายว่าไปเป็นหมู่ประมาณเว้าปลอบใจจังใดจังสินะกันมันก็คนละในคนละแบบจังสินะนี่คือแม่บ้านเฮ็ดอยู่กับแค่โฮมนะกับเอเจนซี่แต่ว่างานของโรงพยาบาลก็เป็นอีกแบบนึงก็สิมีรูทีนอีกแบบนึงของโรงพยาบาลนะแต่อันนี้คือของดูแลผู้เฒ่าแม่บ้านก็เฮ็ด2จ็อบเนาะขยันบ่พอแต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดเกินหลายมากกว่านั้นดอกหลังอาทิตย์ก็3คืนคําว่า3คืนก็โรงพยาบาล2คืนดูแลผู้เฒ่าคืนนึงจังซี่นะประมาณนี้หรือ4คืนคันว่า4คืนก็สิโรงพยาบาล3คืนดูแลผู้เฒ่าคืนนึงจังซี่นะกับจังซี่ล่ะกับผ่อนคลายเพราะว่าคันเฮ็ดอยู่โรงพยาบาลหลายมันก็เครียดจังซี่นะมันงานหนักอันไปเปลี่ยนบรรยากาศนอกสถานที่มั่งเอาจังใดแม่บ้านก็นี่นะคะมาคุยสู่ฟังว่าเวลาเฮ็ดงานจังใดก็มีเรื่องคำขันตัวนึงเนาะดูแลpersonal care คนป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วเป็นดิเมนเชียเนาะประมาณ70กว่านี่ล่ะลุกบ่ได้ย่างบ่ได้นอนติดเตียงแล้วง่าว่าติดเตียงเว้าบ่รู้เรื่องสิลุกจากเตียงห้องสิล่ะป่านนี้แม่บ้านเราก็คําว่า open bowel คือจังเราถ่ายอุจจาระอยู่ในแพดอยู่ในแนปปี้นั่นล่ะในแพมเพิร์ดจังซี่นะเฮาก็ไปเปลี่ยนกําลังเสร็จก้นเสร็จหยังให้เรากับแค่อีกผู้นึงเพราะว่าต้องจับซอยกันคั่นซั่นเราสิดิ้นสิหยังสิแบบสิบ่ค่อยให้ความร่วมมือว่าง่ายๆรู้สิบ่น้อยนึงสิเอามือมาจับอันดึงออกจังซั่นจังซี่นะนี่เฮากําลังเสร็จกดเราอยู่เราบอกว่า What do you do for living ถามแม่บ้านก็แค่อีกคนนึงเนาะว่าเธอเฮ็ดงานอีหยังว่าซั่นเธอเฮ็ดงานอีหยังอันในการดํารงชีวิตจังซี่นะเธอเฮ็ดงานอีหยังว่าซั่นแม่บ้านเลยว่าฉันเสร็จกดเฮ็ดก่อนผู้เฒ่าซั่นก็เลยหัวซื้อดอกไปๆก็เลยไปบ้านเลยว่านี่เด้ฉันกําลังเฮ็ดอยู่นี่เด้ I'm doing now what I'm doing for living this is my job ไปบ้านเลยว่านี่นะแต่ว่าก็มีมือดีมือบ่ดีจังซี่ล่ะสําหรับคนป่วยจังซี่นะแบบว่ามือหนักมือธรรมดาแน่จังซี่นะก็ขึ้นอยู่แต่กับวอร์ดพร้อมนั่นล่ะบ่ได้ว่าทุกวอร์ดสิเป็นจังซี่บางมันก็เป็นอันนี้คือวอร์ด elderly วอร์ด medical สําหรับวอร์ดเป็นยาคนป่วยคนแก่เขาวอร์ดจะเป็นเซอร์จูรี่ก็เป็นวอร์ดพวกป้าผ่าตัดออปเปอเรชันก็อีกแบบนึงมาพักฟื้นก็อีกแบบนึงจังซี่นะมีหลายวอร์ดมีหลายรูปแบบในการอยู่ในโรงพยาบาลคือว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่จังได๋ก็คุยกันนะคะทักทายเอาแม่บ้านขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวสิได้เดินไปโพสต์ออฟฟิศไปเอายาตัวไปเอาน้ำองุ่นน้ำอารมณ์ดีนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ